สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำอีกหนึ่งฟังก์ชันใน Windows ซึ่งผู้ใช้ Windows บางคนยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามีฟังก์ชันการใช้งานนี้อยู่ฟังก์ชันที่ผมพูดถึงนั่นก็คือฟังก์ชันการสนิปการสนิปคือการที่เราจับภาพหรือแคปหน้าจอและเราสามารถขีดเขียนลงบนภาพที่เราแคปหน้าจอได้วิธีการเรียกการใช้งานฟังก์ชันสนิปผมจะยกตัวอย่างการสนิปบนหน้าเว็บให้เราเปิดหน้าเว็บหรือหน้าอื่นๆที่เราต้องการสนิปจากนั้นให้พิมพ์ตัว S ในช่องค้นหาแล้วคลิกตรง Snipping Tool จะมีหน้าต่าง Snipping Tool แสดงขึ้นวิธีการใช้งานให้เพื่อนๆเลือกรูปแบบการสนิปตรงเมนู Mode โดยมีตัวเลือกเป็น Freeform Rectangularแบบ Windows แล้วก็แบบ Full Screen เมื่อเลือกเสร็จแล้วให้เรากดคำสั่ง New แล้วทำการสนิปของผมจะลากเป็นรูปสี่เหลี่ยมบางส่วนของหน้าเว็บจากนั้นเราก็ทำการขีดเขียนโดยใช้เครื่องมือจากแถบด้านบนเลือกสีตามที่เราต้องการถ้าทำผิดก็ใช้ยางลบออกเสร็จแล้วเราก็กดเซฟหรือจะแนบไฟล์ทางอีเมลก็สามารถทำได้ผมหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆที่ใช้งาน Windows ด้วยนะครับก่อนจากกันไปวันนี้ถ้าเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ